โอ้โหภาคแบบอื้อหือตายมิสเตอร์วิกกูกลายเป็นเฉินหลงไปแล้วจอห์นวิกภาคนี้น่ามีผู้ช่วยเป็นโจชิงฉือบัดซบจริงๆเลยโอ้ยเฟลนิดหน่อยคือความรู้สึกหลังดูเพราะฉะนั้นไม่สปอยวันนี้จะมาพูดความรู้สึกของหนังเรื่องจอห์นวิกภาค3มันพูดอย่างนี้ก่อนว่ามันกับภาคนี้ก่อนพูดหลายๆอย่างพูดอย่างนึงก่อนเลยที่อยากจะบอกนะว่าผมลองดูมาทั้ง2แบบทั้งซาวด์แทร็กและไทยแนะนำว่าจอห์นวิก3ให้ดูซาวด์แทร็กเท่านั้นเลยเท่านั้นภาคไทยเนี่ยเป็นทีมภาคพันธมิตรแล้วถามว่าทีมภาคพันธมิตรเนี่ยมันแย่ตรงไหนพี่พูดผลลัพธ์ก่อนผลลัพธ์ของภาคไทยที่ทำออกมาเนี่ยเขาตลกเยอะเกินไปทีมพี่โตใส่มุกเยอะเกินไปมันทำให้หลุดจอห์นวิกไปเราจะความรู้สึกเหมือนว่าเราดูหนังเฉินหลงมันจะมีหลายๆฉากที่แบบพูดแบบไม่สปอยก็คือเอาเป็นว่าโดนแก๊งคนจีนไล่ล่าอ่ะประมาณนี้คุณไม่เก็ตหรอกถ้าคุณยังไม่ดูคุณไม่เก็ตหรอกโอ้โหภาคแบบอื้อหือพอสู้กับคนเอเชียปั๊บเอาแล้วเฮ้ยคุณวิกผมอยากจะเอาคุณมาทาจมูกเพื่อได้แก้หวัดเฮ้ยนั่นมันวิกตายมิสเตอร์วิกกูกลายเป็นเฉินหลงไปแล้วกลายเป็นโจชิงฉือไปแล้วจอห์นวิกภาคนี้น่ามีผู้ช่วยเป็นโจชิงฉือเคยดูไอ้นี่ป่ะล่ะคนเล็กยืดแล้วยืดที่อะไรที่แม่งโจชิงฉือเป็นหม้อหุงข้าวแล้วแม่งต้องกินถ่านต้องคอยกินถ่านเว้ยมือเป็นตะหลิวเป็นเหี้ยอะไรเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ากูนึกว่ากำลังดูหนังโจชิงฉืออยู่บัดซบจริงๆเลยถามว่าทีมพี่โต้ผิดไหมทีมพี่โต้ไม่ผิดหรอกที่ผมพูดขึ้นมาเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ลูกค้ารีเควสต์หรือเปล่าเพราะว่าถ้าใครที่เป็นแฟนพันธมิตรนะผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนเป็นแฟนพันธมิตรและทีมภาคพันธมิตรเนี่ยผูกพันกับคนไทยไม่น้อยเลยผมเป็นคนหนึ่งที่ไอ้เชี่ยแม่งชื่นชอบและปากปลื้มผลงานพี่โต๊ะมากนั่งดูงานกูก็มือสั่นนึกภาพว่าผมชอบขนาดนั้นแล้วถ้าใครชื่นชอบพันธมิตรและเป็นแฟนพันธมิตรนะคุณน่าจะเคยดูรายการที่ทีมพันธมิตรไปออกหลายๆครั้งเนี่ยพี่โต๊ะจะพูดอยู่เสมอว่าหนังถ้ามันมาซีเรียสภาคซีเรียสเลยทีมพี่โต๊ะเนี่ยเขาจะเลือกภาคตามหน้าหนังก่อนยกเว้นหนังจีนหนังกำลังภายในก็อีกฟิลนึงหนังเฉินหลงหนังโจชิงฉือก็จะภาคอีกฟิลนึงพี่โต๊ะเคยพูดเสมอว่าถ้าหน้าหนังไม่ตลกแต่ลูกค้าต้องการให้ตลกมันก็เป็นความจำเป็นที่จำจะต้องทำนึกภาพไหมครับซึ่งผมเชื่อว่าหนังจอห์นวิกเนี่ยน่าจะเป็นผู้ว่าจ้างเป็นคนรีเควสต์ให้ทีมพันธมิตรใส่ตลกขนาดนี้ในบางฉากมันไม่ได้ตลกซะทุกฉากเว้ยแต่มันใส่บางฉากเราดูตอนภาค1ภาค2มันยังไม่เคอะเขินเพราะมันยังไม่ได้ตลกขนาดนี้แต่ภาคนี้นะมันตลกจนถึงขั้นแบบว่าครึ่งเรื่องหลังไปอ่ะแค่คีนูรีฟหายใจกูยังรู้สึกแบบมึงไม่จริงจังกับงานฆ่ามึงแล้วใช่ไหมคือหลายๆครั้งจอห์นวิกก็มีมุกตลกแบบเนียนๆน่ะตลกนิ่งๆตลกเบาๆทุกครั้งที่เข้าซีนกับคนเอเชียเอาแล้วมีมุกต้องมีมุกคือมุกที่ทีมพันธมิตรเล่นน่ะมันไม่ผมไม่ได้มีปัญหากับมันผมมีปัญหากับที่ว่าน่าจะเป็นสิ่งลูกค้าเขารีเควสต์มาว่าอยากจะให้จอห์นวิกมันดูตลกเพราะว่าภาคเนี้ยผมบอกเลยมี1อย่างถ้าพูดถึงไม่เกี่ยวกับภาคไทยหรืออะไรนะหนึ่งอย่างที่ผมโคตรขัดใจเลยเว้ยและเป็นสิ่งที่ผมชอบและไม่ชอบในเวลาเดียวกันคือคิวบูที่เกิดขึ้นในหนังจอห์นวิกพอพูดถึงคิวบูที่เกิดขึ้นในหนังจอห์นวิกเนี่ยโอ้โหคุณนึกภาพป่ะหนังจอห์นวิกกับคิวบูมันคือแบบเจ๊เข้มันคือสิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึงเพื่อที่จะตัดสินใจไปดูจอห์นวิกอ่ะนึกภาพป่ะตอนคุณดูภาคหนึ่งภาคสองอ่ะความเป็นจอห์นวิกอ่ะมันจะมีความโหดดิบโหดดิบของผมเนี่ยไม่ใช่หมายถึงการเดินเข้าไปเอาปืนจ่อตั้นเอาปืนจ่อตั้นอันนั้นดิบที่เราเห็นได้ชัดเจนน่ะทุกคนสัมผัสได้อะคำว่าดิบของผมเนี่ยหมายถึงด้วยวิธีการนำเสนอของคิวบูด้วยวิธีการนำเสนอของคิวบูนะตอนภาค1ภาค2ถ้าคุณจำได้นะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าตอนภาค1ภาค2อ่ะมันมีความคุกฝุ่นมันมีความแบบตะลุมบอลน่ะมันมีฟีลลิ่งเหมือนแบบ
เหมือนตอนคุณดูซีนไฟท์ซีนสุดท้ายของเรเวแนนต์น่ะมันอาจจะไม่เป็นลองเทคแล้วมันอาจจะไม่ดิบขนาดนั้นน่ะมันมีความโอเวอร์แหละจอห์นวิกอ่ะผมกล้าพูดว่าจอห์นวิกเนี่ยแอบโอเวอร์ตั้งแต่ภาคแรกแล้วแต่มันมากน้อยเท่านั้นเองมันค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนึกภาพไหมครับเอาเป็นว่าคิวบูตอนภาค1ภาค2เนี่ยผมชอบมากกว่าภาค3แต่ภาค3ไม่ใช่ไม่ชอบเอางี้ผมพูดแบบไม่สปอยนะจะพูดเป็นซิมโบลิกเล็กๆของซีนไม่เปิดเผยเนื้อหาถ้าใครบอกสิ่งที่ผมพูดเปิดเผยเนื้อหานะอธิบายมาครับว่าผมสปอยคุณอย่างไรเพราะอะไรแล้วคุณนึกออกได้อย่างไรถ้าคุณยังไม่ดูผมจะบอกว่าผมชอบซีนห้องสมุดกับซีนร้านขายของเก่าอ่ะลองไปดูครับว่าทำไมผมถึงชอบ2ซีนนี้ซีนแอคชั่นนะพอมันเริ่มซึมซับกับหนังไปได้สักประมาณไม่ต้อง50อ่ะพอเริ่มสัก 40% น่ะผมจะเริ่มรู้สึกเลี่ยนกับซีนแอคชั่นน่ะมันจะเลี่ยนเว้ยส่วนตัวผมนะผมรู้สึกมันค่อยๆเลี่ยนค่อยๆเลี่ยนน่ะแล้วตอนสุดท้ายมันถึงค่อยแบบโอเคกูโอเคขึ้นแอคชั่นมาช่วงแบบประมาณ 0-30% แรกของเรื่องเนี่ยเฮ้ยสะใจมันพอเริ่มแตะ30-40แม่งเริ่มเลี่ยนและเริ่มเลี่ยนแล้วช่วงท้ายเลยค่อยๆเริ่มมาแบบกูเริ่มมีอะไรมาตัดเลี่ยนนึกภาพไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบในจอห์นวิก3คือจำที่ผมบอกว่าผมพูดไปว่าคิวบูของภาค1ภาค2มันมีความคุกฝุ่นมีความตะลุมบอลมันมีความดิบความดิบของผมคือมันมีการเล่นกับมุมกล้องที่แบบจะพูดว่าไม่ปั้นก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยอย่างนั้นน่ะตอนภาค1ภาค2มันคือแม่งงานดีไซน์ที่โคตรละเอียดอ่อนและโคตรยากเลยนะครับว่าแต่ในภาค3เนี่ยมันมีความเป็นแบบเข้าฟอร์มอ่ะมันหวือหวาในคัตติ้งแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นหวือหวาในคัตติ้งแบบคัตติ้งเยอะแบบตุ้งตั้งแบบ Fast and Furious แบบโอ้แข่งกันตัดเห็นล้อเห็นไฟเห็นมันไม่ได้หวือหวาทางนั้นน่ะมันเป็นหวือหวาแบบให้น้ำหนักดิบโหดและมีเอกลักษณ์และบุคลิกของหนังของซีรีส์ชั้นที่ชัดเจนผมรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยตอนดูภาค2เนี่ยมึงเนี่ยจอห์นวิกซึ่งผมกล้าพูดว่าภาคเนี้ยมันเป็นคิวบูที่เป็นคิวชัดเจนมากขึ้นคำว่าเป็นคิวชัดเจนมากขึ้นคือ5 5 5รับอื้อ5 5 5รับอื้อ5 5 5รับอื้ออย่างเงี้ยภาค3มันเป็นแบบนั้นนะดิถามว่าสนุกมั้ยมันสนุกแต่ผมขัดใจผมมีความรู้สึกว่าจอห์นวิกไม่ใช่คิวบูแบบนี้โอ้โหแล้วแม่งสู้คนเอเชียด้วยยิ่งไปดูภาคไทยอีกนะนึกว่าดูหนังเฉินหลงเลยคราวนี้ไม่ใช่ว่าหนังเฉินหลงไม่ดีนะแต่มันไม่ใช่สไตล์จอห์นวิกไงผมมีความรู้สึกว่าจอห์นวิกภาค3นี่โคตรขัดใจสำหรับผมเอาตรงๆผมชอบภาค1มากที่สุดมันดูเป็นหนังรีเวนจ์เว้ยมันดูแบบมิสเตอร์วิกคนเนี้ยแม่งรักหมาเว้ยแล้วหมากับคนรักแม่งมันมีความผูกพันที่เกิดขึ้นระหว่างคนมันเป็นแค่หมาจริงเว้ยแต่มันพูดได้ว่าไอ้เหี้ยแค่หมาจริงมึงถึงซวยมันเป็นเหมือนของรักของข้าแล้วมันไปตามไล่ข้ามแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคหนึ่งคือไอ้หนุ่มคนธรรมดาคนเนี้ยที่เลี้ยงหมาอยู่บ้านเนี่ยแม่งพอถึงเวลาเอาจริงปั๊บตัวโกงที่ว่าเก่าๆทั้งหมดอะแม่งมีความแบบมึงไปฆ่าหมามันทำไมชิบหายแล้วบุกี้แมนสิ่งที่มึงได้ยินมาเกี่ยวกับบุกี้แมนมันไม่ถึงครึ่งที่มึงจะได้เจอหรอกอะไรอย่างเงี้ยมันมีความอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าเนี่ยไอ้เหี้ยจอห์นวิกนึกภาพว่าตอนภาค2ก็มีตอนภาค2แบบมึงเชื่อไหมว่าวิกเดอะวิกเนี่ยสามารถฆ่าคนด้วยปากกาแค่ด้ามเดียวปากกาด้ามเดียวสิ่งที่มึงจะได้เจอมันโหดร้ายกว่านั้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมันแบบมันโคตรเท่เลยนะสำหรับผมอะเข้าใจเว้ยมันคือภาค3มันไม่ต้องมาพูดกันแล้วไงแต่ทำไงอ่ะมันกลายเป็นลายเส้นไปแล้วอ่ะทำไงอ่ะคือไม่ต้องพูดถึงก็ไม่ต้องใส่ลายเส้นตัวเองอย่างนั้นสิผมอยากจะพูดว่าภาคเนี้ยสำหรับผมมันเหมือน 2.5 จบภาค3เนี่ยถึงแบบเนี่ยภาค3ภาคเนี้ยคือ 2.5 เว้ยสำหรับผมอ่ะผมก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ยเฟลนิดหน่อยแต่ถามว่าเฟลถึงขนาดแบบโอ้โหไอ้เหี้ยกูเกลียดเลยไหมเอาเป็นว่าหนังเรื่องนี้คะแนนไม่ต่ำจาก5หรอกแต่มันเฟลนึกภาพว่าในหนังยุคปัจจุบันนะธุรกิจภาพยนตร์เนี่ยกำลังเดินไปสู่จุดที่ทุกค่ายทุกสังกัดผู้จัดจะพยายามสร้างจักรวาลของตัวเองสร้างเวิลด์เซตอัพที่ขายแล้วผมกำลังมองว่าหนังจอห์นวิกอ่ะมันกำลังเดินไปทางนั้นไม่ใช่เดินไม่ได้เว้ยแต่สำหรับผมอ่ะพอคุณไปดูภาค3นะเมื่อคุณดูภาค3จบนะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าแม่งเขาจะพยายามขยายให้มันแบบโอ้โหมันไปไกลมากอ่ะน่าจะละเอียดอ่อนกับมันอีกนิดในการขยายจักรวาลขยายเวิลด์เซตอัพ
ของตัวเองผมไม่ได้จะออกมาพูดว่าโหกูก็ทำได้แบบเนี้ยผมทำไม่ได้หรอกแต่นึกภาพอ่ะเราเป็นคนดูเรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่จอห์นวิกภาค3กำลังทำเนี่ยมันน่ากลัวจะฉาบฉวยภาค4ต่อมาน่ะมันน่ากลัวจะแบบเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ตามสูตรอ่ะหนังขายตามสูตรเหมือนที่หลายๆค่ายเขาทำกันเขาเล่นกันถามว่ามันสร้างกำไรไหมมันสร้างกำไรอยู่แล้วณปัจจุบันณวันเนี้ยจอห์นวิกเนี่ยใครๆก็ล้อว่าฆ่าหมาฆ่าหมาถูกป่ะเอาง่ายๆว่าจอห์นวิกมันมีพื้นที่ในตลาดอยู่ในระดับหนึ่งแล้วมิสเตอร์วิกเนี่ยโหดดิบเถื่อนแค่ได้ยินเสียงชื่อมิสเตอร์วิกขึ้นมาปั๊บทุกคนก็พร้อมแบบโหดดิบเถื่อนโหดดิบเถื่อนสำหรับผมเนี่ยอยากจะคงเสน่ห์ของจอห์นวิกอะความขรึมขอพูดอีกอย่างหนังเรื่องนี้เหมือนให้คีนูรีฟแบกความเป็นจอห์นวิกอยู่คนเดียวอะแต่ทีมโปรดักชั่นไม่สนกูทำตามสูตรเลยต่อย1 2 3รับ1 2 3 4 5รับ1 2 3 4 5รับกลิ้งครับกลิ้งรับ1 2 3นึกว่ามันแบบอย่าปล่อยให้คีนูรีฟชูความเป็นจอห์นวิกอยู่คนเดียวจอห์นวิกอะทีมที่ดีไซน์ฉากแอคชั่นมันต้องเป็นจอห์นวิกด้วยอ่ะผมไม่ได้จะอะไรหรอกสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมแค่แบบเป็นห่วงว่าน่ากลัวว่าภาค4มันจะขาดความเป็นจอห์นวิกลงไปอีกสำหรับผมถึงบอกไงว่าภาคเนี้ยมันเหมือนเป็น 2.5 พูดถึงหนังที่แม่งไม่มีเหี้ยอะไรเลยแล้วแม่งโคตรมันเลยแล้วโคตรดีเลยแมดแม็กภาคเนี้ยมันเหมือนจอห์นวิกฉบับแมดแม็กที่แม่งออกมาขับรถยูเทิร์นแล้วกลับบ้านจอห์นวิกภาค3เป็นอย่างนั้นผมถึงบอกว่าจอห์นวิกภาค3มันคือ 2.5 แล้วจอห์นวิกภาคเนี้ยไม่เหมือนจอห์นวิกอ่ะเหมือนผมกำลังดูคีนูรีฟอ่ะเหมือนผมกำลังดูคีนูรีฟอยู่เลยผิดหวังพอสมควรภาค3อ่ะเอาเป็นว่าสรุปรวมๆนะแอคชั่น 100% กับความเอาตัวรอดของพระเอกมันเป็นมหากาพย์แห่งความเตะต่อยถ้าพูดถึงการเสพซีนแอคชั่น 30% แรกสนุกเว้ยแต่พอหลังจากนั้นปั๊บแม่งเริ่มเลี่ยนไอ้เหี้ยโคตรเลี่ยนเลยแล้วมีตอนจบมาตัดเลี่ยนนิดหน่อยเหมือนมีส่วนผสมของทอมครูซผสมเฉินหลงผสมแคล้งหนังเรื่องเนี้ยจอห์นวิกภาค3ผมเลยขอให้ที่6คะแนนแต่บอกก่อนนะมันเป็น6คะแนนที่ควรดูไหมคุณไปดูเว้ยผมเชื่อว่าทุกคนที่นั่งดูหนอนหนังเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักจอห์นวิกไม่มีใครไม่รู้จักปากกาด้ามนั้นไอ้ดินสอด้ามนั้นเว้ยดินสอแท่งนั้นมนุษย์ที่แม่งฆ่าล้างโคตรทุกคนเพราะว่าหมากูตายอ่ะแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่ดูหนอนหนังรีวิวเนี่ยต้องเคยดูจอห์นวิกภาค1ภาค2เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนำให้ทุกคนที่ดูอยู่ตรงเนี้ยไปดูเว้ยสนุกมันสนุกแต่คุณจะรู้สึกเหมือนผมไหมเนี่ยคุณไปชั่งใจเอาเองอย่าเชื่อผมเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือทัศนคติส่วนบุคคลบางคนยังไม่เข้าใจไงคำว่าทัศนคติส่วนบุคคลนะบางคนยังเอาทัศนคติส่วนตัวไปวัดคนอื่นอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยมันมีทัศนคติส่วนบุคคลก็ลองดูครับผมใครรู้สึกอย่างไรก็แชร์กันคลิปนี้ยังไม่มี Q&A นะถ้าใครจะถามเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นรอไปทิ้งคำถามในโคสปอยเดี๋ยวโคสปอยเรามีแขกรับเชิญด้วยเดี๋ยวก็มาดูกันครับว่าเทปโคสปอยจะสนุกจะมันขนาดไหนเดี๋ยวจะพูดทีละฉากเลยพูดตรงๆว่าให้6คะแนนจริงแต่ถามว่าชอบไหมชอบและรอดูภาค4ไหมรอดูโอเคก็ฝากไว้ด้วยครับเพจเสื้อผมซิกแอนทูแล้วก็สิ่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือหนอนหนังรีวิวอันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีโคสปอยต่อมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดไลค์แล้วกด Subscribe ทั้งหมดทุกอย่างเลย Sick and True และเพจเนาะหนังรีวิวทั้ง YouTube Facebook กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกด See First กดให้หมดแล้วจะขอบคุณมากจุ๊บๆบอกอีกอย่างนึงถ้าใครแบบว่าไม่ได้ใส่เสื้อเหมือนผมไม่ได้ใส่เสื้อสไตล์เนี้ยแต่อยากสนับสนุนก็ปะเข้าไปโดเนทตามรายละเอียดข้างล่างได้ครับผมก็จะเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจพี่ท็อปเผื่อเป็นค่าข้าวค่าน้ำค่าขนมอะไรเงี้ยโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเดี๋ยวโฆษณาไปมาแน่มีแขกรับเชิญด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ